สวัสดีครับผมออฟจากบิ๊กคาเมร่านะครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกซ์กล้องแอคชั่นคาเมร่าตัวใหม่ล่าสุดที่หลายๆคนรอคอยนะครับคือจะกล้องตัวนี้เลยกล้อง GoPro Hero 9 Black ตัวนี้เลยครับผมจะสังเกตได้ว่าแพ็คเกจเนี่ยมาพร้อมกับกระเป๋าเลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูด้านในกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปแกะกล่องฮะดูข้างกล่องก่อนเขาให้อะไรมาบ้างนะครับความละเอียด20ล้านพิกเซลนะฮะ 5K 30เฟรมลงน้ำได้10เมตรมีไวท์คอนโทรลสโลโมชั่น 8x Data Overlay ทามาร์ค 3.0 เดี๋ยววันนี้เราไปทดสอบกันฮะไลฟ์สตรีมมิ่ง 1080p เลยนะฮะ Super Photo HDR Raw File Webcam Mode ถึง 1080 เลยหน้าจอทัชสกรีนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ Hyper Smooth 3.0 ครับกันสั่นที่ว่านิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันวันนี้เรามาแกะกล่องกันเลยครับว้าวกระเป๋านะฮะแพ็คเกจที่เขาให้มาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะครับผมนะดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอ้โหว้าวกว่าเดิมอีกครับเพราะว่า GoPro Hero 9เนี่ยมีหน้าจอ LCD ด้านหน้ามาให้แล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวดูก่อนนะฮะจะมีตัวลงทะเบียนรับประกันนะฮะของทาง GoPro นะครับแล้วก็ตัวคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใบรับประกันสินค้านะแล้วก็สติ๊กเกอร์ GoPro นี่ออกมาเลยตัวกล้องนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับก็ด้านในจะมีตัวสาย USB Type-C มาให้นี่ไว้ใช้สำหรับชาร์จแบตแล้วก็ใช้สำหรับทำเว็บแคมนะฮะก็ตัวนี้จะมีเมาส์ติ้งนะครับเมาส์ติ้งมาให้ยึดกับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ยึดกับตัว GoPro Coding ด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมีตัวกาว 3M เอาไว้ยึดกับหมวกกันน็อกนะฮะตัวนี้ก็ตัวน็อตสกรูนะครับก็ตัวนี้แบตเตอรี่นะครับอันนี้สังเกตได้เลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยก้อนใหญ่มากนะฮะใหญ่กว่าเดิมนะครับเขาเคลมว่าสามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้นถึง 30% แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่ 1720 มิลลิแอมป์เลยโอเคเราไปดูบอดี้ภายนอกกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่จริงๆจะคล้ายๆจากเดิมนะครับแต่บอดี้เนี่ยใหญ่ขึ้นเพราะว่า1แหละตัวแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นดูด้านข้างก่อนนะครับตัวนี้จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มีช่องระบายน้ำนะครับเวลาเราลงน้ำนะครับเวลาเราบันทึกคลิปเนี่ยจะได้เสียงไม่ผู้หี้นะครับแล้วก็ตัวกดบันทึกเรคคอร์ดกดถ่ายภาพนิ่งหรือว่าตัวเรคคอร์ดด้านข้างนะครับตัวของกล้องนะครับก็ตัวนี้จะเปิดคล้ายๆตัว GoPro Hero 8 Black แต่ว่าตัวนี้จะเป็นสปริงนะครับคือใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะแข็งแรงแข็งแรงกว่าตัวเดิมเพราะถ้าเกิดสังเกตได้ว่าถ้าเกิดใครเคยใช้ตัว GoPro Hero 8 Black เนี่ยเวลาเราเปิดฝาตัวนี้ออกมาเนี่ยบางทีหลุดไปเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังสามารถถอดได้นะครับเพื่อที่เราจะไปใช้กับอุปกรณ์อย่างพวกตัว Media Mod ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆของ GoPro นะฮะที่เป็น Media Mod อะไรพวกนี้นะฮะก็จะสามารถใช้ได้เราก็ถอดออกได้โอเคสับเข้าไปแล้วก็ตัวหน้าเลนนะครับตัวหน้าเลนเนี่ยสามารถถอดออกได้แล้วนะครับอย่างตัว8เนี่ยมีโล8เนี่ยถอดไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวหน้าเลนก็หมุนง่ายๆแค่นี้นะครับคือหน้าเลนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ตัวหน้าเลนโปรเทคเนี่ยเข้าไปเราสามารถลงน้ำได้เหมือนกันนะครับแต่ลงน้ำได้แค่5เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ตัวหน้าเลนเข้าไปเนี่ยจะลงน้ำได้ถึง10เมตรแล้วก็เอาไว้ใช้กับตัว Mac Lens Mod อุปกรณ์ตัวใหม่ล่าสุดของเขานะครับเพื่อที่จะให้องศาการรับภาพเนี่ยกว้างขึ้นนะครับใครที่ชื่นชอบในการถ่ายวิดีโอทำถ่ายเป็นการสั่น Hyper Smooth เพราะ Hyper Smooth จะถูกครอบภาพลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็น Mac Lens Mod เนี่ยก็ทำให้ภาพกว้างขึ้นอีกโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปดูแค่นี้เองง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่นะครับโอเคมาใส่แบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่นี้ขึ้นนะก้อนใหญ่กว่าเดิม
แต่ memory card นะฮะเป็น micro SD นะครับอันนี้กดได้เลยตัวนี้เป็นแบบ spring นะฮะใช้ง่ายเปิดเครื่องเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับชัดเจนเลยคือจอ LCD สีด้านหน้านะครับแล้วก็ยังสามารถปรับได้ถึง4รูปแบบนะครับจอ LCD สีด้านหน้าเนี่ยจะโชว์สถานะต่างๆนะครับว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวเราใช้โหมดอะไรอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเวลาทัชสกรีนเนี่ยจะคล้ายๆจากเดิมนะฮะคือเราถ้าเราปัดลงเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าต่างๆเมนูต่างๆนะครับส่วนถ้าเราปัดซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวโฟโต้หรือวิดีโอหรือว่าไทม์วาร์ปไทม์แลปอะไรพวกนี้นะฮะปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะปัดขึ้นก็จะเป็นมีเดียภาพหรือว่าวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะนี่ทัชสกรีนง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าจอด้านหน้าเราปรับได้กี่รูปแบบแล้วก็ปิดได้ไหมนะฮะอันนี้แบบแรกเลยคือฟูลสกรีนนะครับก็คือจะเห็นแบบเป็นเต็มเฟรมอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบที่2เป็นแบบ16:9นะครับก็จะเห็นแบบด้านหลังเหมือนภาพเนี่ยจะเป็นเหมือนหน้าจอด้านหลังเลยนะครับตัวนี้16:9แล้วก็แบบที่3จะโชว์แค่สเตตัสอย่างเดียวนะครับโชว์สเตตัสขึ้นแต่จะไม่โชว์ภาพขึ้นมาหรือว่าวิดีโอของเรานะครับแล้วก็แบบที่4สามารถกดปิดได้เพื่อที่จะประหยัดพลังงานมากขึ้นในกรณีที่เราใช้หน้าจอก็ดีของตัวนี้เลยหน้าจอคือเวลาเราทำวอล์กเนี่ยเราจะจับองค์ประกอบของตัวเราเองได้นะครับเพื่อไม่ให้หลุดเฟรมนั่นเองนะครับส่วนของหน้าจอเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ที่มันพลิกไปพลิกมานะครับที่ตัวกล้องเนี่ยพลิกไปพลิกมาคือเขาเนี่ยจะออโต้โรเตทให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบตัวระบบการสั่นไฮเปอร์สมูท 3.0 แล้วก็ตัวไทม์วาร์ป 3.0 เดี๋ยวเราไปทดสอบด้านนอกกันดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบระบบการสั่นไฮเปอร์สมูท 3.0 กันดูนะครับว่าจะนิ่งขนาดไหนนะครับและเสียงที่ได้ยินอยู่ณตอนนี้นะครับก็จาก GoPro Hero 9 Black เลยนะครับตอนนี้ก็ฝนตกปล่อยๆนะครับผมลองเดินแล้วก็เดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับว่านี่ผมวิ่งนะครับลองดูนะครับว่านิ่งขนาดไหนนะครับตัวกันสั่นนะครับเดี๋ยวจะลองวิ่งเร็วๆนะครับเป็นไงกันครับไปดูกันนะครับว่าจะนิ่งขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันเด็ดของ GoPro Hero 9 Black ตัวนี้นะครับซึ่งเขาสามารถบันทึกเสียงนะครับลงบนวิดีโอของเราได้ซึ่งทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟังก์ชันทำวาร์ป 3.0 นะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ Unbox GoPro Hero 9 Black นะฮะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ยังมีฟังก์ชันลูกเล่นที่น่าสนใจอีกหลายๆอย่างสำหรับใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของมีวางจำหน่ายแล้วที่ Big Camera ทุกสาขาทั่วประเทศราคาเพียง 15,999 บาทเท่านั้นเองครับผมแล้วพบกันที่ Big Camera ทุกสาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตเทรนด์กล้องก่อนใครที่ Big Camera Channel ทั้ง Facebook และ YouTube และคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพสวัสดีครับ